ช็อตเด็ดมวยไทยบวกศอกร่วงทั้งคู่กรรมการนับใครลุกก่อนชนะช็อตเด็ดมวยไทยบวกศอกร่วงทั้งคู่กรรมการนับใครลุกก่อนชนะในการชกศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกสปอร์ตที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14 พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นการน็อกที่มีให้เห็นไม่บ่อยนักในการชกมวยไทยโดยคู่ประวัติศาสตร์ในศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกสปอร์ตที่เวทีมวยวัดบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 65เป็นการชกกันระหว่างก้องนภาสีมงคลมุมแดงพบกับเด่นนภสธัญลักษณ์มุมน้ำเงินโดยในการชกยกที่3ก้องนภาเป็นฝ่ายได้นับก่อนทว่าหลังจากนั้นเด่นนภลุกขึ้นมาเข้าแลกอาวุธกันก่อนที่จะบวกศอกจนลงไปกองกับพื้นทั้งคู่จนกรรมการต้องนับนักมวยทั้งคู่และเป็นก้องนภาที่สามารถลุกขึ้นมาได้ก่อนทำให้เอาชนะน็อกไปได้หลังการชกก้องนภาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าหลังได้นับพยายามลุยเข้าไปและตอนโดนบวกศอกมึนๆแต่ยังพอลุกขึ้นได้ทำให้สามารถเอาชนะน็อกได้ในยกที่3คลิปต้นฉบับแอนนาแจงแล้วปมขายหวยทิพย์ขอให้มั่นใจอยู่ในวงการมานับ10 ปีแอนนาแจงแล้วปมขายหวยทิพย์ขอให้มั่นใจอยู่ในวงการมานับ10 ปีขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและพูดครั้งเดียวเมื่อพร้อมเท่านั้นจากกรณีนอท.พันธวัฒน์ นาควิสุทธิ์ผู้บริหารเว็บไซต์กองสลาก plusและนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงตะบอยสกาวและแอนนาโดยกล่าวหาว่าทำเว็บไซต์ออนไลน์ขายหวยทิพย์และระบุแจ้งความไปแล้ว2 ข้อหาหนักคือฉ้อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งอาจจะผิดพ.ร.บ.พนันข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ด้วยแต่ไม่ยอมหยุดวันนี้ยังขายอยู่ปกติล่าสุดแอนนาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าเพิ่งตื่นเวลาอเมริกาก็เลยเพิ่งทราบข่าวเรื่องแรกที่พี่เต๋าพูดว่ามีคนจะฟ้องหมิ่นแอนนาแอนนาเป็นคนตรงไปตรงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอดตั้งคำถามไม่ได้ถ้าเราก้าวล่วงเขาเราก็พร้อมยอมรับในสิ่งที่พูดเรื่องที่2เรื่องลอตเตอรี่แอนนาขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและพูดครั้งเดียวเมื่อพร้อมขอให้มั่นใจในตัวแอนนาได้เราไม่ได้อยู่ตรงนี้มาแค่ 1-2 วันเวลานับ10ปีที่อยู่ในสื่อเราเป็นคนแบบไหนคนที่ตามมานานจะรู้ดีส่วนคนที่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแอนนายังไม่ฟ้องนะคนด่าแอนนาเป็นร้อยแอนนาไม่เคยฟ้องใครแอนนาเชื่อว่าถ้าเขามารู้จักตัวตนเราเขาจะไม่มีทางพูดแบบนั้นขอบคุณแฟนๆหลายคนที่ให้กำลังใจปัญหาต่างๆมันมาพร้อมกันมากมายมันก็ไม่ง่ายต่อจิตใจที่จะเข้มแข็งแต่เราเชื่อในความดีความเป็นคนดีที่เราทำมาตลอดมันจะทำให้คนเข้าใจในตัวเราไม่จำเป็นต้องขับรถเป็นล้านตักภูมิใจน้องภูรู้คุณค่าเงินเลือกรถคันแรกไม่แพงไม่จำเป็นต้องขับรถหรูเป็นล้านตักสุดภูมิใจน้องภูลูกชายรู้คุณค่าเงินเลือกรถคันแรกไม่สิ้นเปลืองแถมให้โชคเลขทะเบียนป้ายแดงถูกใจคอหวยงวดนี้มาแน่นับเป็นความภูมิใจของคนเป็นแม่สำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องภูรู้คุณค่าของเงินไม่ฟุ่มเฟือยคนเป็นแม่ก็สบายใจซึ่งตอนนี้น้องภูกำลังเรียนปี1คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั๊กและสามีนุ้ยเชิญยิ้มทั้งดีใจและภูมิใจในตัวลูกชายที่สอบติดเข้าเรียนต่อรั้วแม่โดมได้ล่าสุด
ได้ให้รางวัลลูกชายถอยรถใหม่ป้ายแดงให้เป็นรถคันแรกของลูกเพื่อขับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซึ่งตั๊กก็ได้สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินไม่จำเป็นต้องขับรถหรูราคาเป็นล้านเน้นแค่ขับไปเรียนรอให้เรียนจบหาเงินได้เองแล้วอยากขับรถอะไรก็ได้ตามใจน้องภูก็ไม่ทำให้แม่ผิดหวังเลือกรถราคาไม่แพงเน้นใช้งานไม่สิ้นเปลืองทั้งนี้แม่ตักได้โพสต์ภาพน้องภูกับรถคันแรกในชีวิตของลูกพร้อมเขียนข้อความว่ารถคันแรกของภูบอกภูว่าเราไม่จำเป็นต้องขับรถราคาเป็นล้านเพราะเราแค่ขับไปเรียนเท่านั้นเอาไว้ภูทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองจะขับรถอะไรก็เรื่องของภูดีที่ภูเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรง่ายมีเหตุมีผลแม่ก็สบายใจและดีใจเราทำอะไรก็แล้วแต่เอาที่เราไหวไม่สิ้นเปลืองไม่เดือดร้อนใครเป็นดีที่สุดส่วนใครจะซื้อเลขตามป้ายก็ยินดีนะคะขอให้โชคดีจะแค่นี้ก่อนนะพี่ก็จะรีบไปซื้อเลขเหมือนกันงานนี้เพื่อนดารารวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องภูพร้อมอวยพรให้ขับขี่ปลอดภัยลูกคิดดีทำดีแค่นี้แหละที่พ่อแม่ต้องการทั้งยังชื่นชมแม่ตักสอนลูกได้ดีมากนำมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแถมตักยังให้โชคเลขทะเบียนรถป้ายแดงให้กับแฟนๆไปเสี่ยงโชคถูกใจคอหวยเลขในใจงวดนี้มาแน่จัดไปงวดนี้ทีดีเคียแน่ยกแรงเชียร์ออนไลน์จากไทยช่วยฮึดซิลทองซีเกมทีดีเคียแน่เพลเยอร์อีสปอร์ตเกมฟีฟ่าออนไลน์4ยกแรงใจจากแฟนๆทางบ้านช่วยเอาชนะเสียงเชียร์แฟนเจ้าถิ่นจนคว้าเหรียญทองซีเกมทีดีเคียแน่และสมาชิกทีมฟีฟ่าออนไลน์4ทีมชาติไทยเพิ่งคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ด้วยการเอาชนะเวียดนามเจ้าภาพในรอบคัดเลือก 3-2 ไม้และถือเป็นเหรียญทองแรกของทัพอีสปอร์ตไทยในซีเกมส์ครั้งนี้โดยหลังจบเกมเพลเยอร์รายนี้ให้สัมภาษณ์ว่าฟอร์มส่วนตัวก็ถือว่าทำได้ดีชนะหมดเลยแต่กว่าจะชนะแต่ละเกมมันก็ยากจุดเด่นในรายการนี้น่าจะเป็นการเล่นเกมรับการได้มาเล่นงานออฟไลน์ทำให้ปิงตอนเล่นน้อยสามารถเล่นได้อิสระมากขึ้นเลยรู้สึกโอเคส่วนผลงานโดยรวมของทีมในรอบแบ่งกลุ่มก็มาสบายสบายมาตึงหน่อยรอบ4ทีมสุดท้ายมองว่าคู่แข่งเขาพัฒนาขึ้นมากกว่าเพราะพวกเราก็เล่นปกติแต่ผลการแข่งขันที่ออกมาเราเจอเวียดนาม2รอบวันนี้ก็ชนะเขา 3-2 ทั้ง2รอบไม่ง่ายเลยเรื่องของเสียงเชียร์ก็มีผลมากๆทำให้บางคนก็เล่นไม่ออกช็อตไปเลยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ฝ่าฝันกันมาจนได้ส่วนการต้องเล่นเป็นไม้ตัดสินทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศทีดีเคียเน่กล่าวว่าก็เหมือนเดิมครับเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งลงไปก็มั่นใจว่าจะทำได้แต่ก็รู้ตัวเองว่าไม่ได้เล่นเกมของตัวเองสักทีเพราะว่ามันกดดันด้วยคู่แข่งก็เล่นดีด้วยสุดท้ายก็หาเหลี่ยมได้ก็เลยได้ประตูชัยพอดีเหรียญนี้ขอมอบให้แฟนชาวไทยเพราะเห็นว่าเขามาดูการแข่งขันออนไลน์กันอย่างล้นหลามเยอะกว่าในรายการทัวร์นาเมนต์ปกติแถมยังมีคอมเมนต์ที่ช่วยกำลังใจกันโดยตลอดสุดยอดจริงๆก็ขอมอบเหรียญทองนี้ให้ชาวไทยทุกคนเลยสุดยอดจริงๆทีมฟีฟ่าออนไลน์4ทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งนี้ประกอบด้วย3ผู้เล่นจากทีมเฟสแลนด์ได้แก่พัฒนศักดิ์วรนันท์ JUB สรวิทย์รจนศิลปินไมเคิล04และทีเดชทรงสายสกุลทีดีเคียนแน่กับอีกหนึ่งผู้เล่นจาก MS ชลบุรีคือสราวุธใจมาดาริ